You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะเป็นของอาจารย์บรรจงบินกะซันค่ะหัวข้อวันนี้นะคะอาจารย์ได้จั่วหัวว่าอย่าให้ขี้จิ้งจกตกใส่แก้วน้ำที่ต้องดื่มสงสัยกันไหมคะว่าอาจารย์จะบอกอะไรกับเราถ้าเรามีแก้วน้ำที่ดื่มที่สะอาดอยู่แก้วนึงวางอยู่ข้างหน้าแต่พอจะยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเรากลับพบว่ามีขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆตกลงไปในก้นแก้วเราก็คงเทน้ำทั้งแก้วทิ้งไปหมดและไม่คิดจะดื่มอีกถึงแม้ว่าถ้าดื่มเข้าไปจริงๆแล้วขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆจะไม่ได้ทำอันตรายกับเราแต่เราก็ไม่ดื่มน้ำเพราะน้ำในแก้วนั้นไม่สะอาดแล้วเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบสิ่งสกปรกแต่ชีวิตของเราไม่ได้มีแค่ร่างกายอย่างเดียวเรายังมีวิญญาณอีกด้วยและเพราะวิญญาณที่ชอบความสะอาดนี้เองเราจึงไม่ชอบให้สิ่งสกปรกเข้ามาอยู่ในตัวเราวิญญาณเป็นเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งสกปรกบางอย่างสำหรับวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เช่นกันนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์ผู้สร้างมนุษย์ได้ส่งคัมภีร์อัลกุรอานและนบีคนแล้วคนเล่ามาบอกให้เรากินอาหารที่อนุมัติและสะอาดทั้งนี้เพื่อที่เลือดเนื้อของเราจะได้สะอาดและวิญญาณของเราก็จะได้ไม่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งสกปรกไม่เพียงเท่านั้นนบีทุกท่านยังถูกส่งมาเพื่อขัดเกลาวิญญาณของมนุษย์ให้สะอาดและเจริญเติบโตอีกด้วยกระบวนการขัดเกลานี้ถูกเรียกว่าตัสกียะห์ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่าสกาดซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ตั้งแต่สมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากนี้แล้วคำว่าสกาดยังมีความหมายว่าเจริญงอกงามและการเติบโตการจ่ายสกาดถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ทางศาสนาเพื่อเป็นการขัดเกลาวิญญาณของผู้ศรัทธาในพระเจ้าให้สะอาดและเพื่อเป็นผลดีแก่ผู้จ่ายผู้รับและสังคมโดยรวมในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาในพระเจ้าเราอาจจะทำงานหารายได้โดยไม่เคยโกงใครสักสลึงเดียวแต่หากเรามีทรัพย์สินมากพอที่พระเจ้าถือว่ามีอันจะกินแล้วแต่เราไม่ยอมจ่ายสกาตเราจะมีโทษเหมือนกับพลเมืองที่มีรายได้แล้วหลีกเลี่ยงภาษีทันทีกฎหมายมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีแต่ไม่มีประเทศใดบนโลกนี้ที่มีกฎหมายลงโทษผู้ที่หลีกเลี่ยงการจ่ายสกาตแม้ในประเทศมุสลิมเองเพราะการจ่ายสกาตเป็นเรื่องระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดังนั้นการลงโทษผู้ที่หลีกเลี่ยงการจ่ายสกาตนั้นจึงต้องถูกเลื่อนไปทำกันในโลกหน้าซึ่งจะหนักกว่าและยาวนานกว่าหากเราอุตส่าห์ก้มหน้าก้มตาหารายได้โดยสุจริตไม่คิดโกงใครแต่ไม่ยอมจ่ายสกาตมันก็ไม่ต่างอะไรจากการยักยอกทรัพย์สินที่อัลเลาะห์จัดไว้ให้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับและพระองค์มอบหน้าที่การจ่ายสกาตนี้ให้แก่คนที่มีทรัพย์สินหรือจากการใช้จ่ายในจำนวนที่พอจะจ่ายได้และพระองค์ขอเพียงนิดเดียวนั่นคือ 2.5% จากทรัพย์สินที่เขามีครอบครองไว้ตลอด1ปีเป็นมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก85กรัมหรือ 5.6 บาทอัลเลาะห์ให้ชีวิตมีค่าให้อากาศหายใจโดยไม่ต้องมีการจ่ายเงินให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้ครอบครัวหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สามารถจะหาเงินได้มากมายและให้ใช้อย่างเต็มที่แต่พอมีทรัพย์สินเหลือเฟือแล้วพระองค์ขอเพียงนิดเดียวแต่เราไม่ยอมจ่ายเพื่อพระองค์นั่นเป็นการบ่งบอกว่าวิญญาณกำลังเปรอะเปื้อนไปด้วยมลทินแห่งความตระหนี่ทีเหนียวและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมนบีทุกคนจึงถูกส่งมาให้มีหน้าที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นคือการขัดเกลาชีวิตมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบริจาคและการจ่ายสกาตตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาร่างกายของเราได้ทำหน้าที่การจ่ายสกาตของมันไปแล้วด้วยกับการถือศีลอดวิญญาณของเราได้รับการขัดเกลาให้สะอาดจากมลทินแห่งอารมณ์หลายอย่างที่เราตัดทิ้งไปหรือเพียงแต่ทรัพย์สินของเราที่รอการซักฟอกให้สะอาดอยู่วิธีการก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราสำรวจทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่เช่นเงินทองคำสินค้าคงทนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หักด้วยหนี้ที่จะต้องชำระก่อนวันจ่ายสกาตเมื่อหักลบกลบหนี้กันเรียบร้อยแล้วหากยังมีเหลือเป็นมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทลองเช็คราคาทองคำในวันนั้นดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่หากทรัพย์สินที่มีอยู่เท่ากับหรือมากกว่าราคาทองคำหนัก 5.6 บาทก็รีบจ่ายสกาตไปเลยค่ะ 2.5% เพื่อเป็นการแสดงความภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์และซักฟอกทรัพย์สินของเราให้สะอาดในเวลาเดียวกันเมื่อเ
ร่างกายของเราจิตใจของเราและทรัพย์สินของเราสะอาดเราก็จะมีความสุขคนที่เราจ่ายสกาดให้ไปก็จะมีความสุขและที่สำคัญสวรรค์จะต้อนรับจิตวิญญาณที่สะอาดด้วยความยินดีค่ะเก็บมาเล่าTell Our Storyกับซะ